การแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2โซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6นักเตะสารวิทยาก็เปิดบ้านพบกับราชประชาจ่าฝูงโดยเกมในครึ่งเวลาแรกทั้งสองทีมก็บุกเข้าใส่กันครับแต่จังหวะจบสกอร์ยังไม่คมพอครับจบครึ่งแรกเสมอกันที่0ประตูต่อ0ยิงโดนสามเหลี่ยมด้วยครับสกูนี้ดาหลังครับกลับมาเล่นกันใหม่เกมยังสู้อย่างสนุกครับแล้วก็มีการปะทะกันอย่างหนักประกิตดีพร้อมของราชประชาโดนใบแดงในสนามในที่ไปรอบพุทธศิลป์ซึ่งเจ้าตัวก็โดนใบเหลืองมาแล้วครับในครึ่งเวลาแรกนาทีที่71ครับราชประชาก็มาได้ประตูชัยจังหวะที่สุริยากุพลังครับกองหลังของทีมเปิดบอลให้กับโคนฟรานซิสหม่งเข้าไปทำให้ราชประชาครับบุกมาชนะสารวิทยา1ประตูต่อ0ครั้งจากฝูงต่อไปครับ